สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับผมเอาอีกแล้วครับเจอกันอีกแล้วครับชั่วโมงนี้รถอัดฟางเนี่ยเกือนเลยอย่างลำนี้ก็เช่นเดียวกันครับลำนี้ก็เช่นเดียวกันกำลังสร้างเลยกำลังสร้างเลยครับรถอัดฟางเสียน้อยร้อยล้านนี่คือทีมงานเสียน้อยร้อยล้านครับวันนี้เราอยู่กันที่บ้านดอนแก้วครับตำบลทุ่งวังอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ครับเสียสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่คืบหน้าไปถึงไหนแล้วเนี่ยประมาณจะออกแล้วบ่ประมาณ 70% 70% ยังเยอะอยู่อันนี้ทำอะไรมันบ้างเนี่ยเหลือที่เหลือหลักๆก่อนจะออกไปเทสก็เช็คระบบเช็คระบบก่อนเช็คระบบระบบระบบปั่นหน้าระบบปั่นตู้อ๋อทำนี่ทำมานานหรือยังนี่ก็นานอยู่ครับนานอยู่ประมาณเดือนกว่าๆ2เดือนประมาณเดือนกว่าๆโอ้เดือนกว่าๆก็2เดือนประมาณ2เดือนแหละประมาณ2เดือนตัดรถตัดอะไรด้วยอันนี้โมดิฟายมาจากรถเกี่ยวข้าวของเกษตรช่วงล่างของรถเกษตรใช่ครับนี่ดูลำนี้ดูมันเหมือนใหญ่กว่าทุกคันเลยนะนี่โซ่เนาะ48 48ข้อใช่ดูใหญ่กว่าทุกลำเลยโอ้โหซุปเปอร์บิ๊กเลยใช่ไหมเนี่ยโอ้แล้วน่าจะเป็นซุปเปอร์บิ๊กเต็มทุ่งนาเลยครับอันนี้ครับดูด้วยตานี่โอ้โหบึ้มทึมเลยครับใหญ่ไม่มีอะไรเทียบเลยครับจัมโบ้บิ๊กเลยฝรั่งบอกเป้าหมายก่อนจะไปเทสก็จะสาดสีรองพื้นใช่ครับสาดสีรองพื้นก่อนแล้วก็ไปเทสระบบก่อนเดี๋ยวนาปังจะหมดก่อนใช่ไหมใช่ใช่เอาตังก่อนเอาตังก่อนเอาตังกับล้างก่อนแล้วหลังจากนั้นค่อยมาล้างขัดทำสีใช่ก็เก็บอีกเยอะอยู่ไม่พอใจตรงไหนเราค่อยมาเก็บอ๋อคือเอาไปเทสระบบให้มันรู้เรื่องก่อนใช่ไหมด้วยครับจะกลับมาทำใหม่ที่รองข้าวด้วยที่รองข้าวอ๋อจะมีระบบพิเศษด้วยรองข้าวที่มันอยู่กับฟางเลี้ยงไก่เลี้ยงอะไรได้เลยหาค่ายมันเลยลูกน้องค่ายมันเลยลูกน้องติดตามผลงานได้ที่ Facebook รับอัดฟางเสียน้อยร้อยล้านครับรับอัดฟางเสียน้อยร้อยล้านนะครับนี่คือที่มาที่ไปเบื้องหน้าเบื้องหลังเป็นยังไงไปเลยครับแต่ว่าตอนนี้เดินดูรอบๆก่อนโอ้บัลลังก์ยังแจ่มเลยบัลลังก์ทำเองใช่ไหมนี่บัลลังก์ซื้อครับสั่งมาหน้าสั่งมาแต่บัลลังก์ทำเองอ๋อสั่งแต่ไอตัวนี้มาสั่งหน้ากากมานอกนั้นจัดเองหมดเลยครับโอ้โหสั่งหน้ากากมาแล้วก็ขาคอนโทรลดูใหญ่มากเลยครับลำนี้น่าจะเป็นจัมโบ้บิ๊กในเขตนี้เลยครับมันเป็นตู้ของอินเตอร์440ตัวนี้นะใช่มันหน้ามันก็เลยกว้างมันก็เลยดูใหญ่อ๋อหน้ามันดูกว้างผมว่าเครื่องมันกว้างด้วยแหละอินเตอร์440นะเครื่องมันกว้างตามที่ดูแล้วเนี่ยมันใหญ่หมดเลยแหละ ด้วยตาเปล่านี่ ลองเอาไปจอดเทียบกับลำอื่นดูสิ ใหญ่มาก จัมโบ้บิ๊กสองเดือนสองเดือนครับผมนี่วัวเต็มคอกเลยวัวบอกว่าเมื่อไหร่จะเอาไปลองผมหิวฟางแล้ววัวบอกหิวฟางแล้วครับขันตับร้อนเนาะขันตับร้อน
ังของช่างนี่ทำอะไรครับนี่โอ้ใส่กองน้ำมันเครื่องครับใส่กองน้ำมันเครื่องกำลังจะเทสระบบเย็นนี่แหละเราไม่ใส่ไม่ได้บอกปล่อยเลยได้ไหมโอ้มันดีเกินไป มันโล่งเกินไปเรามีกองว่าเดี๋ยวมันจะเป็นโควิดโอ้อันนี้เครื่องเท่าไหร่นะครับเนี่ย195ครับ195เอาไว้รองเท้าเฉยๆ195กองโบมันยังดีไม่ได้เป็นเครื่อง6 KD 6 KD 195โอ้มีคนอยู่ข้างล่างด้วยครับในช่างใหญ่อยู่ข้างล่างกำลังใส่กองบ่หรือยังไงกำลังใส่กองน้ำมันเครื่องครับตบแล้วกำลังใส่ไก่จะได้เทสระบบแล้วครับวันนี้มีโอกาสได้มาชมโอ้ฝาบนนี่เขาทำทึบไปอย่างดีกันฟางร่วงกันฟางร่วงเนาะร่วงลงมาอัดอยู่ตรงเครื่องใช่ระบบป้องกันอย่างดีเลยครับจะเปิดเฉพาะด้านข้างนะครับเปิดเฉพาะด้านข้างระดมทีมช่างมาจากไหนบ้างเนาะเนี่ยเนาะระดมอันนี้ช่างทีมช่างก่อสร้างครับเอาทีมช่างก่อสร้างก็เอามาทีมช่างก่อสร้างเอาไปอีกคนฝั่งนู้นคือตอนนี้เนี่ยเรียกใครมาได้เรียกมาหมดเลยใช่ไหมนี่ใช่ครับนี่คือพี่น้องหมดเลยครับพี่น้องครับแล้วก็ไอ้นั่นช่างแกะสลักไหนช่างแกะสลักเสื้อส้มๆนู่นโอ้มาหมดเลยครับมาหมดเลยทำได้หมดเลยก่อสร้างก็ได้เหมือนกันรวมช่างบุรีรัมย์ช่างก็มองเลยเนาะใหญ่กว่าบุรีรัมย์รวมช่างก็มาอยู่ที่นี่หมดละมั้งนี่รวมช่างสารพัดไปศูนย์รวมช่างนี่ครับเทอร์โบอยู่ฝั่งนี้ข้อน่ะนี่ช่องฟางออกเดี๋ยวได้ชมการเทสระบบแล้วครับอีกไม่นานครับอีกไม่นานกดใจรอซะก่อนขายน้ำมันเครื่องก็เทสระบบได้ครับกำลังรอขายน้ำมันเครื่องอยู่ครับถ่ายน้ำมันเครื่องเสร็จปั๊บเทสระบบได้เลยครับโว้เอาแล้วนู่นแหละครับกำลังใจอยู่เต็มคอกไปหมดเลยครับกำลังใจ40ตัวรวดคอกข้างๆครับบ้านอ๋ออยู่นู่นครับรวมอยู่ในเล้าวัวครับแสดงว่าอัดมาแรกๆนี่ไม่ให้วัวตัวเองก่อนมีทำนองอยู่ครับมีทำนองอยู่ทำนองก็ดังเพียบก็ดังอยู่ข้างนอกนะครับออกไปอยู่ก็มีก็ดังดูระบบต่างๆครับตรงนั้นก็ยังไม่ได้ปิดเลยน่ะตรงไหนตรงนี้บอกอ๋อมันจะมีแผงปิดด้วยใช่ไหมเนี่ยตรงนั้นจะทำแผงปิดครับเป็นแผงตะข่ายบอกไม่ครับจะปิดทึบเลยปิดทึบแบบนี้ใช่แต่ว่าจะทำที่เปิดได้เผื่อกันฟางตกกันฟางอะไรตรงนี้ก็จะปิดลงไปตรงมานี่ดูใหญ่มากเลยเนาะดูใหญ่กว่าลำอื่นเลยนะนี่กลางนี่ถ้าเบ็ดเสร็จทำดีๆเป็นเวทีโคโยตี้ได้เลยนะนี่ถ้าได้โคโยตี้มาใช่ไหมป๋าสุดนะวันเปิดตัวนี่อย่าลืมเอาโคโยตี้มาด้วยเด้อรับรองโคโยตี้กับต้นไหนใส่สั้นๆไม่จ้ามหรอกอ้าวทำไมล่ะครับต้องไม่ใส่ครับมันแพงครับอ๋อต้องไม่ใส่ถ้าไม่ใส่คงจะไม่แพงดูหนาตาดูแข็งแกร่งแข็งแรงโครงสร้างเป็นตัว C หน้า4โครงสร้างอะไรนะตัว C เป็นตัว C เป็นเหล็กตัว C หน้า C เหล็กล่างนี่ลงทุนไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยประมาณเนี่ยคร่าวๆเนี่ยประมาณไม่แน่ใจครับ
ประมาณ7-8 7-8 แสนประมาณนั้นครับไม่แน่ใจเหมือนกันยังไม่ได้นับเลยนี่คร่าวๆให้ฟังก่อนคร่าวๆยังไม่ได้นับเหมือนแล้วเล็กแพงครับปีนี้ไม่เคยได้ว่ะอันนี้เป็นลำแรกของที่นี่ใช่ไหมนี่หรือว่าลำแรกลำแรกเนาะแล้วมีเจ้าของหรือยังครับมีคนมาซื้อหรือยังนี่ยังครับอันนี้ว่าจะต่อใช้เองอ๋อต่อใช้งานเองครับผมแต่ไม่แน่ครับคนมาซื้อก็ขายเหมือนเดิมแล้วครับผมให้ผมลงโชว์ครับยังไม่ว่าขายเดี๋ยวมันเป็นเสียชื่อแค่ส่วนมากอู่ที่เขาทำอยู่นี่คือยังไม่ได้ไปถึงไหนเลยคนมาซื้อแล้วคนมามัดจำมาแล้วของเรานี่เราต้องลงตัวก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันข้างล่างนี่ใส่กองน้ำมันครับใส่กองน้ำมันเครื่องดูหนาตาไปหมดเลยโอเคออกไปใช้งานได้ก่อนยังไม่เก็บละเอียดนี่เลยเอาแค่ใช้งานได้ก่อนเดี๋ยวข้าวน้ำปังหมดก่อนเนาะครับตอนนี้ออกเยอะแล้วไม่เสียให้ไม่เสียละไอ้กูเจียกันดิล่ะคุณไงเฮ้ยอ้าวมาอีกแล้วครับมาอีกแล้วโอ้อันนี้ของเสียน้อยการช่างไปเลยครับไปจอดด้านหลังบอกใช่ไหมครับรับรองงานนี้มีปะทะแน่นอนครับมีปะทะแน่นอนลำนั้นน่ะเทสระบบเรียบร้อยนะครับแล้วก็ซื้อขายกันเรียบร้อยแต่ยังไม่ส่งลูกค้านี่เพิ่งจะไปอัดมาครับอัดมาแล้วก็จะมาจอดที่นี่ครับส่วนฝั่งนี้เหลือเทสระบบชั่วโมงนี้รถอัดฟางนี้มาแรงจริงๆเนาะมองไปตรงไหนนี่รถอัดฟางตีนตะขามนี่เยอะเลยครับหลายค่ายแล้วค่ายนี้ก็ใกล้เปิดตัวแล้วครับรับรองสะเทือนวงการแน่นอนถ้าเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้ครับเสร็จแล้วเทสระบบแล้วขับได้แล้วเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับฝั่งนี้มาจากอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ครับมาอัดฟางอยู่ที่ตำบลท่าม่วงแต่ว่ามาจอดอยู่ที่ในเขตของตำบลทุ่งวังครับอำเภอสตึกลงเทนเลอร์ครับอ
ฝั่งนู้นนี่เข้าไปจอดด้านหลังแล้วครับฝั่งนี้เติมน้ำมันเครื่องโอ้ตัวนี้ขับได้ขับได้2รอบเลยครับข้างหลังนี่เดี๋ยวจะลองสตาร์ทเครื่องดูครับทีมงานถือว่ามาได้จังหวะพอดีก็แล้วก็เอียงลงมาให้มันตึงมันได้ครับ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 ผมใหญ่ได้เยอะใหญ่จับน้องเมียเลยโอ้ยอย่าให้เจ๊ซื้อเบียร์กินแล้วก็มาเติมอีกว่าไงได้นี่เนาะเรากินมาแล้วว่าไงครับนี่มันกันเลยครับด้านหลังพับขึ้นแล้วด้านซ้ายครับเอาละใส่แบตเตอรี่เรียบร้อยครับเตรียมตัวเทสระบบพอหลบลงก่อนนี่เป็นการสตาร์ทเครื่องครั้งแรกเลยหรือเปล่านี่ครั้งที่ 3ครั้งที่3ตั้งแต่ทำมาสตาร์ทเครื่องครั้งที่3สตาร์ทเครื่องครั้งที่3ว่างั้นครับแต่เป็นครั้งแรกของเราครับที่เห็นไปไปลงลูกได้แล้วยังไงไม่ได้ไม่รู้ไม่ได้ไม่ได้จะเดินไหนก็ไปบูทไทยบูทดอนละสายเตะที่นึงแล้วถึงขับจะเป็นพ่อเลเซอร์ตัดวะโอ้โหไปมาอ๋อคนกลางนี่ทำหน้าที่สตาร์ทคนหลังนี่ทำหน้าที่เร่งคันเร่งมีคนขับอยู่นี่ครับไปมาโรดิกยุ่งกูป่ะใครเบี้ยข้างใครโดนยังไม่ได้เติมน้ำมันไฮโรดิกมันรีบมันรั่วออกไปไงอ๋อรีบไปด้วยลืมครั้งนึงเลยไม่ว่าอะไรตัวตายจะตื่นที่หายแล้วตั้ง15นิดแม่กูเจ้าดึมาแล้วครับน้ำมันรับครับมาทีเดียวคุ้มค่าเลยวันนี้มาเป็นทีมครับทีมใหญ่ด้วยทีมเสียน้อยนะทีมเสียน้อยทีมเสียน้อยไอ้นี่ล่ะเสียน้อยร้อยล้านเสียน้อยร้อยล้านน้อยเหมือนกันอีกอันนี้น้อยร้อยล้านอันนี้น้อยอะไรเอ่ยเสียน้อยการช่างน้อยการช่างเฉยๆไม่เอาสักพันล้านกับเขาป่ะเอาแค่นี้แล้วบาทกว่าโกงมาเอาเกินภาษีเยอะครับหลอดเติมน้ำมันครับว้าวเติมยังฮะว้าวไปหน้าฮะอ๋อกำลังเติมอันวะเติมไฮโดรลิกไฮโดรลิกนะครับไฮโดรลิกไฮโดรลิกว่าสวยอันนี้ว่าเลี้ยวอันนี้เลี้ยวผสมสวยเติมน้ำมันไฮโดรลิกสวยเขาพูดยังไงป่ะเติมน้ำมันไฮโดรลิกเขาว่าไงครับเราเติมน้ำมันไฮโดรลิกเติมน้ำมันไฮโดรลิกเหมือนกันครับเขาพูดภาษาไทยเหมือนกันภาษาสวยเหรอก็แค่นั้นวะบางคำมันไม่มีคำเรียกอะครับอ๋อพูดเหมือนกันอะสวยไม่มีประเทศก็ไม่เหมือนเขมรประเทศสวยไม่มีมีแต่ประเทศเขมรประเทศลาวบ้านดอนแก้วนี่สวยทั้งหมู่บ้านบ่ครับผม
ทีมช่างน้อยเขมรทั้งหมู่บ้านครับโอ้มีลาวคนเดียวครับคนเบาอยู่นี่นะครับเอาแล้วครับสตาร์ทเครื่องรอบที่2ครับหลังจากเติมน้ำมันเข้าไปขยับแล้วขอนล่วงขาคนขับติดตาข่ายครับคนขับติดตาข่ายเป็นไรเสียเป็นไรครับสายไฮโดรลิกซึมนิดหน่อยสายไหนครับสายไหนสายนี่ครับสายตัวต่ออ๋อมันฉีดบ่มันฉีดนิดนึงฉีดนิดนึงครับมันมีลมออกครับเออไฟชาร์จครับโอ้นี่ชุดหน้าปัดยังไม่ได้ประกอบเข้าไปยังไม่ทำอะไรเลยครับสตาร์ทอยู่ตรงนี้คนขับอยู่นู่นครับมันคันเร่งอยู่ตรงนี้มันขับรีโมทเลยมันขับรีโมทมันรีโมทเลยแต่ยังว่าแหละเนาะเทสระบบมันก็ไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบหรอกหลายรูปเดียวไหนอย่าไฟไหนอย่าไรหลายอย่างสายไหนไม่เช้าถึงฮะสายไหนไม่เช้าถึงสายตัวเดินสายตัวเดินตัวล่างตัวล่างตัวล่างพออัดมาไม่แน่นมันดุดตรงหัวเลยตรงเดียวยังไงเขาเคลมอยู่แต่ไม่อัดร้านเขาแล้วไปร้านอื่นตอนเทสตอนเทสตอนเท้าบอกครับใหญ่ใหญ่รุ่นน้ำมันในลิกใช่ไหมไหลเต็มถนนเลยปิดก๊อกไปทันทำการแก้ไขแล้วครับต่างคนต่างคิดรถของพี่ใครคิดได้ยังไงทำอย่างนั้นเรียบร้อยครับเตรียมตัวครับภาษาสวยครับผมวัดกระหม่อมเลยครับบ้านนี้ยุงตายบ้านนี้ยุงตายเลยครับอ
เอาละครับชมเป็นขวัญตาเพียงเท่านี้พอครับผมเดินบนโซนะสว่างไปอยากสว่างเดี๋ยวมันตัวเป็นสวิตไปอยากสว่างเดี๋ยวพร้อมเมื่อไหร่ค่อยกลับมาเจอกันใหม่แล้วกันนะครับนี่อยู่กัน2ทีมงานอันนี้เสียน้อยเสียน้อยการช่างการช่างฝั่งนี้เสียน้อย100ล้านครับเสียน้อย100ล้านเอาสักพันล้านมั้ยถ้าศรีสะเกษก็เท่าแกน้อยอ๋อถ้าไปอยู่ศรีสะเกษเป็นเท่าแก่น้อยแล้วไม่มีครับอ๋อเป็นเหมือนกันมีอีกโอ้โหเกือนเลยครับเกือนภาคอีสานไปหมดแล้วครับตอนนี้ทางน้อยทางนั้นเลยจะว่าอีสานมีแต่น้อยๆเลยครับไม่มีใหญ่ทั้งคนกำลังที่แปดสิบเก้าน้อยเป็นบางอย่างใหญ่เป็นบางอย่างครับเลยนี่ต้องให้นี่คือไปนี่ฮะเขามีคำคมบาดใจเอาคำคมบาดใจหน่อยดิไม่มีครับคำคมบาดใจเกี่ยวกับรถอัดพากหน่อยคำคมไหนเลยกับผู้ใหม่เนี่ยอเล็กเรนุนะอเล็กเรนุนะเล็กหอแหลมสั้นคมบาดกรณีที่แทงอะไรนะอะไรนะแหลมสั้นคมบาดฉีกขาดทุกกรณีที่แทงโอ้โหนี่สาวๆได้ยินนี่จะอยู่กล้าอยู่ใกล้ไหมดิไม่ครับเครื่องฟางก็สวยมันแทงอ่ะอ๋อเอาเป็นกำลังใจครับใช่ๆมีดมันตัดมีคมด้วยเนาะเป็นกำลังใจสำหรับ2ทีมงานแล้วก็ทีมงานรถอัดฟางตีนตะขาบนะครับทั่วฟ้าเมืองไทยเลยเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ